วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวบุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2561กับผมรณกรเอี่ยมคำชัยและทีมงานนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้นะครับทาง GBN US นะครับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะครับ GBN TV หรือทาง Facebook Fanpage นะครับของทางบุญนิวส์โดยคุณผู้ชมนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.facebook/bunnews นั่นเองนะครับซึ่ง Facebook นะครับก็จะเป็น facebook.com/bunnewstv นะครับนอกจากนี้ในวันนี้เราจะได้มีโอกาสมาร่วมกันติดตามรับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงทางพระพุทธศาสนารวมไปถึงข่าวสารในองค์กรที่เราจะได้นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับไปเริ่มต้นด้วยที่ข่าวแรกกันนะครับเป็นข่าวกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ร่วมกับเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกได้จัดงานบุญพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ66พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังคุณครับในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2561ณศาลาประชาคมหน้าอุโบสถวัดพระธรรมกายได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังคูล66พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2561โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิจิตรอาภากรเจ้าคณะตำบลคลอง4เจ้าอาวาสวัดสว่างภพเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากดร.วีรศักดิ์ฮาดดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์โดยภายในงานมีคณะผู้บริหารข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประชาชนในตำบลคลอง3และพื้นที่ใกล้เคียงรวมด้วยคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายเข้าร่วมงานบุญพิธีพร้อมใจแสดงถึงพลังแห่งความจงรักภักดีเป็นจำนวนมากจากนั้นเป็นพิธีทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์67รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งข้าวสารอาหารแห้งที่คณะสงฆ์ได้รับบิณฑบาตในงานบุญพิธีวันนี้จะได้มีการประสานความร่วมมือกับทางมูลนิธิธรรมกายเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจากเหตุการณ์เขื่อนทรุดตัวที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อไปครับถือว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งนะของประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศนะครับที่รอสิบของเราในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับซึ่งจะเวียนวันจบมาครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันที่28กรกฎาคมนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3และศิษยานุศิษย์นั้นก็ได้จัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านแล้วก็เป็นปีแรกด้วยนะครับที่เราได้จัดในครั้งนี้นะครับแล้วก็สมพระเกียรติจริงๆนะครับประชาชนแล้วก็ทุกคนนะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งนะครับและทุกคนปิติประทับใจนะในงานตรงนี้นะครับแล้วก็ในปีหน้าก็คงจะจัดให้มันยิ่งใหญ่มากกว่านี้อีกนะครับและจะเชิญชวนสาธารณชนทุกภาคส่วนนะครับให้มาร่วมกันในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันนี้นะครับต่อไปนี้นะครับชาวไทยทุกคนครับก็จะน้อมจิตน้อมใจถวายแด่พระองค์ท่านขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกษมสำราญเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปครับมากันที่ข่าวงานบุญต่อไปนะครับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ได้พร้อมใจกันร่วมถวายเทียนพรรษาณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาดร.วีรศักดิ์ฮาดดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ได้นำน้องๆนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3มาถวายเทียนพรรษาณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยและปลูกฝังให้น้องๆซึมซับวัฒนธรรมชาวพุทธตั้งแต่ยังเยาว์วัยโดยน้องๆได้ตั้งริ้วขบวนแห่เทียนพรรษาหน้าห้องรับบริจาคเพื่อเคลื่อนเข้าสู่ห้องเทวสภาบริเวณอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขุนนกยูงจากนั้นเป็นพิธีถวายเทียนพรรษาโดยผู้แทนนักเรียนได้นำอาราธนาศีลนำกล่าวคำถวายเทียนพรรษากล่าวคำถวายเครื่องเทียธรรมก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นำบูชาพระรัตนรัยพร้อมทั้งได้นำนั่งสมาธิประมาณ5นาทีจากนั้นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3และตัวแทนนักเรียนได้ถวายเทียนพรรษาแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับคณะคุณครูและนักเรียนที่ได้มาร่วมกันสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและนักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยการปฏิบัติจริงเพราะกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้ลูกหลานเยาวชนคนรุ่นใหม่
มีความรักและตั้งใจทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปและการทำกิจกรรมในครั้งนี้คุณครูได้ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยการมาร่วมกันถวายเทียนพรรษาและเครื่องเทียนธรรมเพื่อปลูกฝังให้เป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตครับเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเขาก็จะได้มีศีลมีธรรมอยู่ในจิตใจของเด็กเพราะเด็กเขาเหมือนกับผ้าขาวอันบริสุทธิ์นะครับถ้าเราสามารถที่จะเอาสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่ดีเข้าไปในจิตใจของเด็กนะครับผมมั่นใจเลยว่าสังคมประเทศชาติของเราจะเจริญรุ่งเรืองและเป็นคนที่มีศีลมีธรรมแน่นอนครับซึ่งองค์ประกอบของ3ก็เน้นในเรื่องนี้คุณธรรมและศีลธรรมเด็กดีเด็กเก่งและเป็นเด็กที่มีความดีสากลอยู่ในจิตใจของเด็กครับนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำซ้ำเติมในสิ่งที่ดีงามให้กับเด็กและก็โดยและผู้ปกครองของเด็กด้วยนะครับ700กว่าชีวิตนี้700กว่าครอบครัวนี้จะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นครอบครัวที่เป็นตัวอย่างของโลกต่อไปครับมากันที่ข่าวต่อไปนะครับในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่ชายไทยนะครับหลายท่านจะได้มีโอกาสเข้ารับการบรรพชาผสมบทนะครับเช่นเดียวกับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดพิธีบรรพชาผสมบทหมู่นะครับธรรมทายาทในรุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2561ครับสำหรับพิธีบรรพชาผสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2561ได้ประกอบพิธีณวัดท่าเกวียนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันซึ่งในวันนี้พิธีกรรมเริ่มด้วยคณะท่านเจ้าภาพและคณะผู้มีบุญพร้อมด้วยนางธรรมทายาทได้ประกอบพิธีเวียนประทักษิณจำนวน3รอบโดยพิธีกรรมภายในงานเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ด้วยความปลื้มปีติใจมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของคณะผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาร่วมกันประกอบพิธีกรรมสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเราทุกท่านคือบุคคลสำคัญที่ทำให้พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองในประเทศและมาช่วยกันฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทั้งนี้ยังช่วยกันขยายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่สังคมโลกต่อไปเพื่อยังความสงบสุขร่มเย็นให้เกิดขึ้นจากนั้นนางธรรมทายาทได้กล่าวคำขอขมาต่อผู้ปกครองในความผิดพลาดล่วงเกินต่อบิดามารดาและญาติมิตรเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของกายวาจาและใจพร้อมที่จะประกอบพิธีบรรพชาต่อไปก่อนที่ผู้ปกครองจะได้มอบบาตรและผ้าไตรให้แก่นางธรรมทายาทโดยบุตรหลานที่ได้ตัดสินใจเข้ามาบวชในครั้งนี้บางท่านน้ำตาเย็นไหลออกมาด้วยความปลาบปลื้มปีติใจที่จะได้เห็นผ้าเหลืองของลูกชายต่อด้วยนางธรรมทายาทได้ประกอบพิธีบรรพชาและอุปสมบทณอุโบสถวัดท่าเกวียนโดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูวิสารธรรมกิจที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพนมสารคามเป็นพระอุปัชฌาย์การบวชเป็นช่วงชีวิตที่จะได้ทำให้ตนเองนั้นมีความสะอาดบริสุทธิ์ลดละและเลิกในสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความดีนับเป็นเกียรติประวัติครั้งสำคัญที่สุดของชีวิตลูกผู้ชายที่หาไม่ได้อีกแล้วเป็นการแสดงถึงความเป็นผู้กล้าที่จะเอาชนะกิเลสตามเยี่ยงอย่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราต้องกล้าให้โอกาสตนเองได้ศึกษาธรรมะเพื่อได้ศึกษาแล้วให้หลุดพ้นเพราะเพศภาวะของคนธรรมดานั้นยากต่อการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยให้สมบูรณ์และบริสุทธิ์ได้ในโอกาสนี้พระอุปัชฌาย์ได้กล่าวให้โอวาทคืออนุสาสน์แก่พระธรรมทายาทผู้บวชคือกิจที่ห้ามทำหรืออกรณียกิจ4ข้อคือ 1. เสพเมถุน 2. ลักทรัพย์ 3. ฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์ 4. พูดอวดคุณวิเศษที่ตนเองไม่มี4อย่างนี้เรียกว่าอกรณียกิจคือข้อห้ามโดยเด็ดขาดและภาพทุกภาพที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นภาพที่ยังความศรัทธาให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเป็นภาพที่เป็นพลังบริสุทธิ์ของพระพุทธศาสนาเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การจดจำคือการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นพระแท้ที่สมบูรณ์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจครับวันนี้มาบวชลูกนะคะแล้วก็ดีใจมากค่ะไม่เคยคิดเลยว่าลูกจะตัดสินใจบวชให้วันนี้ค่ะยินดีแล้วก็มีความสุขมากค่ะความสุขที่สุดของหัวอกคนเป็นแม่ค่ะไม่เคยมีความรู้สึกที่จะยินดีแบบนี้เลยค่ะอยากให้เขาอยู่ได้นานที่สุดนะคะอยู่กับพระเหลืองได้นานที่สุดนะคะนี่คือหัวอกของความเป็นแม่ค่ะอยากให้เขาอยู่ในศีลในธรรมให้นานที่สุดนะคะคือก็อยากจะยกลูกให้อยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะ
ขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณทุกสิ่งทุกๆอย่างและขอบคุณสำหรับเจ้าภาพขอบคุณสำหรับคุณป้าเตือนค่ะที่ให้โอกาสวันนี้นะคะขอบคุณจริงๆค่ะค่ะขอบคุณหลานบวชนะคะเราก็รู้สึกดีใจนะคะว่าเขาได้บวชให้พ่อที่เสียไปแล้วตัวเราเองเป็นป้าที่ไปตามเขามาบวชเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้บุญเยอะเรื่องบุญเรื่องอะไรเนี่ยตอนแรกที่มานะคะก็ยังไม่คิดถึงตรงนี้พอเข้ามาอบรมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปนะคะแล้วช่วยงานทางศูนย์ดีพระพี่เลี้ยงก็เล่าให้ฟังอ่ะเนาะว่าเขาก็ช่วยงานดีรู้สึกว่าเขาชอบตรงนี้เขาได้มีการมาพระพี่เลี้ยงก็ได้อบรมสั่งสอนเราก็เชื่อมั่นว่าทางโครงการน่ะเขาก็จะสร้างคนให้เป็นคนดีหรือสร้างให้เป็นพระแท้ได้ในครั้งนี้นะคะเหมือนครั้งที่ผ่านๆมาก็เช่นกันพระไม่ลาสิกขาเนี่ยก็เยอะมากเลยที่อยู่ที่ศูนย์นี้นะคะจากที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเรามาต่อกันที่กิจกรรมงานบุญในพิธีบรรพชาอุปสมบทนะครับของธรรมทายาทรุ่นข้ามพรรษาที่จังหวัดอ่างทองกันนะครับโดยที่วัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับได้มีพิธีอุปสมบทหมู่ในโครงการธรรมทายาทรุ่นข้ามพรรษาประจำปีพุทธศักราช2561ครับเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาณวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่รุ่นข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2561จำนวน18รูปโดยได้รับความเมตตาจากพระศรีวิสุทธิโสพลเจ้าอาวาสวัดป่าโมกเป็นพระอุปัชฌาย์ซึ่งการบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ได้สร้างความปลาบปลื้มปีติประทับใจทั้งพระภิกษุผู้มาบวชและผู้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายการได้บวชถือเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่นอกจากนี้ยังได้บวชเพื่อทดแทนพระคุณของบิดามารดาผลบุญจะแผ่ไปถึงบุคคลอันเป็นใกล้ชิดผลบุญจะแผ่ไปถึงบุคคลผู้ใกล้ชิดและที่สำคัญได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยโดยหลังจากนี้พระธรรมทายาทจะได้ประจำอยู่ที่ทุดงคสถานอ่างทองเพื่อศึกษาธรรมะเพื่อการเป็นพระแท้ที่โลกต้องการครับจากข่าวสารงานบุญทางภาคกลางนะครับเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญครับที่ทางภาคใต้ของพื้นแผ่นดินไทยนะครับโดยที่เบตงมีการจัดกิจกรรมนะครับในการมอบข้าวสารอาหารแห้งโดยชุมชนสันติสุขเบตงครับได้รับการสนับสนุนจากวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายในการมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับวัดชุมชนต่างๆในอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาชุมชนสันติสุขเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานำโดยกัลยาณมิตรธรรมพรประมวลโกศลยุทธพร้อมด้วยคณะสมาชิกชุมชนสันติสุขเบตงได้ถวายข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับการสนับสนุนจากวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายแด่พระสุนทรวิสุทธานุวัตรเจ้าอาวาสวัดพุทธาธิวาสและเจ้าคณะอำเภอเบตงเพื่อนำไปใช้ในงานกิจกรรมของวัดซึ่งในส่วนของสิ่งของที่นำมาถวายในครั้งนี้ประกอบด้วยข้าวสารจำนวน35กระสอบเส้นหมี่อบแห้งจำนวน4ห่อใหญ่วุ้นเส้นจำนวน4ห่อใหญ่จากนั้นคณะทีมงานชุมชนสันติสุขเบตงได้มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับโรงเรียนวชิรศึกษาจำนวน160ชุดโดยมีคณะนักเรียนมารับมอบข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้พร้อมทั้งได้มอบข้าวสารอาหารแห้งให้ชุมชนแคบหมูเทศบาลเมืองเบตงจำนวน35ชุดโดยมีชาวบ้านมารับข้าวสารอาหารแห้งจำนวน35คนนอกจากนี้ทีมงานยังได้มอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ชาวบ้านชุมชนบ้านแสนสุขหมู่ที่2ตำบลยะรมจำนวน75ชุดและบ้านจาระสูสูตำบลทานน้ำทิพย์พร้อมด้วยชุมชนบ้านวังไซตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตซึ่งชาวบ้านได้เดินทางมารับข้าวสารอาหารแห้งที่ชุมชนสันติสุขเบตงจำนวน70ชุดครับดีมากเลยได้บริจาคข้าวสารอาหารแห้งให้กับโรงเรียนซึ่งเด็กโรงเรียนวชิระส่วนมากจะมีฐานะที่ยากจนและก็บางคนเนี่ยได้เอาข้าวสารอาหารแห้งได้ไปต่อชีวิตเรียกว่าต่อชีวิตนะบางครอบครัวเนี่ยไม่มีอาหารแห้งเนี่ยมีประโยชน์กับคนยากจนมากเราเอาไปให้กับคนที่ยากจนก็จะได้บุญมากกว่าที่เราจะให้คนรวยและมีประโยชน์มากสำหรับเด็กที่จนไม่เคยได้กินของที่ดี
บางทีอาจจะได้จากธรรมกายไปนี่นะและวัดธรรมกายได้นำข้าวสารอาหารแห้งมาแจกจ่ายหมู่บ้านของเราค่ะขอขอบคุณผู้นำบุญมาให้มาแจกจ่ายข้าวสารแห้งมาช่วยเหลือทางชุมชนของหมู่สองของเราค่ะยางก็ราคาถูกฝนก็ตกเยอะค่ะขอขอบคุณค่ะขอบคุณครับมาติดตามรับชมข่าวต่อไปนะครับจากทางจังหวัดอุทัยธานีนะครับโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงครับร่วมกับโรงเรียนชุมชนวัดดงขวางได้จัดอบรมค่ายศีลธรรมและพัฒนานิสัยรักศีล5ครับในระหว่างวันที่17ถึง18กรกฎาคมที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับโรงเรียนชุมชนวัดดงขวางได้จัดอบรมค่ายศีลธรรมและพัฒนานิสัยรักศีล5ให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง1คืน2วันโดยมีคณะพระอาจารย์และคณะวิทยากรได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทานศีลภาวนาและวัฒนธรรมชาวพุทธผ่านบทฝึกความดีสากล5ประการการลุกนั่งกราบไหว้พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมกราบเท้าผู้มีพระคุณทั้งนี้ในระหว่างการอบรมนักเรียนได้เข้าฐานกิจกรรมพร้อมทั้งได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เรื่องสมาธิรวมถึงพระคุณของพ่อแม่พระกิจกรรมรวมใจจุดเทียนรวมใจนอกจากนี้นักเรียนยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้ให้เมื่อจบโครงการแล้วนักเรียนทุกคนต่างรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาอบรมในครั้งนี้เพราะได้ทั้งความสนุกและความรู้เพิ่มเติมครับมาต่อกันที่กิจกรรมข่าวสารนะครับจากทางจังหวัดนราธิวาสครับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน130คนได้เข้าค่ายอบรมศีลธรรมครับวัดรัตนานุภาพร่วมกับศูนย์อบรมโยชนเมืองนราธิวาสและโรงเรียนมัธยมสุงไหงปาดีได้จัดค่ายศีลธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสุงไหงปาดีอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน130คนโดยได้รับความเมตตาจากพระครูประโชตรัตนานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอสุงไหงปาดีเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพได้เปิดโอกาสให้คณะพระวิทยากรและสมาคมเยาวชนเพื่อสันติภาพจัดอบรมในครั้งนี้สำหรับกิจกรรมที่ทางทีมงานได้จัดขึ้นได้สอดแทรกธรรมะพร้อมทั้งการลงมือปฏิบัติจริงเช่น5ห้องชีวิตนิรมิตนิสัยซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันที่เด็กๆต้องนำมาปรับใช้ในชีวิตจริงนอกจากนี้ยังได้เล่นเกมสันทนาการที่สอดแทรกการทำงานเป็นทีมการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและข้อคิดต่างๆพร้อมทั้งได้ฟังธรรมะเรื่องพระคุณของพ่อแม่จากพระอาจารย์สุชยามุนิเศรษฐโธหัวหน้าที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆรักคุณพ่อคุณแม่และมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปีติใจและภายหลังจากจบโครงการอบรมน้องๆตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปครับมาติดตามรับชมข่าวสารงานบุญนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านของเราครับนั่นก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับโดยทางภาคีส่งเสริมพระพุทธศาสนาระหว่างประเทศนะครับได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษาและถวายมหาสังฆทานแด่พระมหาเถรานุเถระและองค์คณะผู้บริหารศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวกว่า30วัดครับเมื่อเร็วๆนี้ภาคีส่งเสริมพระพุทธศาสนาระหว่างประเทศอันประกอบด้วยองค์กรชาวพุทธแห่งสหพันธรัฐออสเตรเลียและองค์การชาวพุทธร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์ใหญ่ชาลีกันตาสีโลได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่พระอาจารย์ใหญ่ชาลีกันตาสีโลพร้อมทั้งได้ถวายเทียนพรรษาและถวายมหาสังฆทานแด่พระมหาเถรานุเถระและคณะผู้บริหารศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวกว่า30วัดณวัดป่านาคูนน้อยนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์และความปลาบปลื้มปีติใจที่ทุกท่านได้ร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์อันดีทั้งยังเป็นการรักษาและฟื้นฟูประเพณีอันงดงามของชาวพุทธในการสร้างทานกุศลตามคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับในวันนี้ทางข่าวสารของบุญนิวส์นะครับก็มีข่าวสารงานบุญจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากคุณผู้ชมกันจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้จากคุณสุชาดาระยะอินครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับในช่วง World News ในวันนี้นะคะเราก็ได้มีกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นจากต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะไปเริ่มกันที่กิจกรรมดีๆที่ชาวญี่ปุ่นได้เดินทางกันมาฝึกสมาธิณวัดโจเอ็นจิเขตชินจูกุโตเกียวค่ะพระอาจารย์ธนาวุฒิติสโรจากศูนย์ปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่นได้สอนสมาธิให้กับชาวญี่ปุ่นณวัดโจเอ็นจิเขตชินจูกุโตเกียวซึ่งจัดเป็นประจำทุกเดือนซึ่งมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม10ท่านและเนื่องจากมีผู้มาเป็นครั้งแรกพระอาจารย์จึงได้สนทนาธรรมเพื่อสร้างความคุ้นเคยและเทศสอนสมาธิเป็นภาษาญี่ปุ่นโดยยกตัวอย่างเด็ก12คนที่ปฏิบัติสมาธิตามที่โค้ชสอนระหว่างติดอยู่ในถ้ำซึ่งโค้ชสอนง่ายๆคือนั่งโดยไม่คิดอะไรให้ทำสมาธิแบบง่ายๆให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามสามารถอยู่รอดถึง10วันจากนั้นพระอาจารย์ได้ให้ทุกท่านลองปฏิบัติตามแบบง่ายๆพบว่าการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ทุกท่านรู้สึกสบายและผ่อนคลายจากเรื่องต่างๆได้มากและแม้จะมาจากหลากหลายความตั้งใจแต่ทุกคนก็มีจุดร่วมคือความรู้สึกที่ดีและต้องการความสบายใจซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการฝึกสมาธิโดยผู้ที่ได้มาฝึกสมาธิในครั้งนี้รู้สึกผ่อนคลายและเป็นกันเองอย่างมากรู้สึกสงบใจมากขึ้นและรู้สึกดีกับการปฏิบัติธรรมและถ้ามีโอกาสจะเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆอีกค่ะทางด้านคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ได้รับกิจนิมนต์เพื่อจัดปฏิบัติธรรมณเมืองลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษค่ะเมื่อวันอังคารที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษได้รับกิจนิมนต์เพื่อไปเป็นเนื้อนาบุญทำบุญถวายพัตตาหารเนื่องในสหวาระเดือนเกิดณร้านตุ๊กๆไทยเรสตอรองเมืองลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษโดยคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้กล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมทั้งถวายพัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายคณะสงฆ์ได้แจ้งกิจกรรมงานบุญที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าคือพิธีบรรพชาสามเณรและพิธีหล่อเทียนพรรษานอกจากนี้ยังได้เล่าปกิณกธรรมในสมัยพุทธกาลว่าให้นึกถึงพระพุทธองค์เป็นต้นแบบที่ว่าก่อนจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ปารภเหตุการณ์สร้างบารมีตั้งแต่เกิดและใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทหมั่นสั่งสมบุญกันอย่างเป็นนิดเพื่อบำเพ็ญบารมีจนบริบูรณ์จนเป็นพระพุทธเจ้าจากนั้นได้มอบของที่ระลึกให้กับเจ้าภาพในสหวาระเดือนเกิดก่อนที่ทุกท่านจะได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ส่วนที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วสำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพระอาจารย์นำสาธุชนผู้มีบุญปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรนายแพทย์มานัทและกัลยาณมิตรจารุวรรณประเสริฐธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระป่าเพื่อบำรุงวัดและพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรลินดากัลยาณมิตรโรเบิร์ตสจ๊วตและกัลยาณมิตรอุดมลักษ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรสายทองรัชพงศ์กัลยาณมิตรจงรักเชฟเฟิลเป็นประธานและในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงธรรมเรื่องความสำคัญของการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะที่ต่างประเทศที่ศูนย์ต่างๆได้จัดขึ้นเพื่อให้คณะกัลยาณมิตรในต่างแดนได้สั่งสมบุญร่วมกันค่ะช่วงนี้เวอร์นิวหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะในช่วงนี้มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ครับ
ทีปโทโหติจักขุโทผู้ให้แสงสว่างชื่อว่าให้ดวงตาวัดพระธรรมกายขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมหล่อเทียนพรรษาเพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของชาวพุทธในระหว่างวันที่13ถึง27กรกฎาคมนี้ณมหารัตนวิหารคต32เสา85วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีหล่อเทียนได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 17:00 นส่วนในวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 15:30 นถึง 18:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000 วัดทโทโหติวันนโทผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะวัดพระธรรมกายขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมถวายผ้าอาบน้ำฝนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในขบวนอัญเชิญผ้าอาบน้ำฝนพิธีจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่27กรกฎาคมนี้ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานบุญของท่านหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสร้างบุญใหญ่ให้กับตนเองและอุทิศให้หมู่ญาติที่ละโลกไปแล้วด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์ถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย600ล้านจบในวันอาสาฬหบูชาซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่27กรกฎาคมนี้ขอเชิญสวดมนต์พร้อมกันตลอด24ชั่วโมงณมหารัตนวิหารคตวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือบุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2561นะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางที่อยู่ข้างล่างหน้าจอในขณะนี้นะครับรวมไปถึงนะครับสามารถเข้าเป็นเพื่อนกันได้นะครับใน LINE Application นะครับ TV DMC News และนอกจากนี้การติดต่อช่องทางการสื่อสารในการส่งข่าวสารงานบุญนะครับก็สามารถส่งมาได้ทั้งอีเมลและ LINE ที่ปรากฏในหน้าจอเมื่อสักครู่นี้นะครับและทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวบุญ News ในวันนี้รณกรอุ่มกำชัยพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ